กินข้าวเลยจะได้ไม่เสียเวลาไม่น่าไม่รู้เหมือนกันพี่บอกถ้าไม่ถึง500วันนี้เราจะไม่พูดเออทำไมมันหน้ามันเต็มแค่ครึ่งเองอะทำไมก้านเล็กใช่ไหมถึง500เมื่อไหร่เรียกเรานะเราจะพูดเอ๊ะแม่เร็วมากเลยอะไรเจ๊เจ๊เดียร้อยกันข้ามแล้ว200เจ๊เจ๊สวัสดีค่ะมาแล้วครับโอเค500เรื่อง239ยังไม่ถึง500เราจะไม่พูดเราไม่พูดหน้าจอมันหน้าใหญ่ป่ะคะเออทำไมเราเต็มหน้าเหรอไม่ใช่ไม่เต็มอ่ะเมื่อวานไม่เต็มแต่เราคิดว่ามันไปดีดแต่เราจะร้องเพลงให้ฟังนะถึง500เมื่อไหร่เราจะหยุดร้องไม่คุ้นดี300เหนื่อยใจจะขอดอะไรตาหัวเราะอะไรตาเด็กสร้างเด็กสร้างเนี่ยหันกล้องไปหาดิเด็กสร้างอ่ะพี่หมอมาแล้วเหรอพี่หมอสวัสดีค่ะ Hello how are you ต้องพูดภาษาอังกฤษใส่เขาพี่หมออยู่อเมริกา451แล้วครับเด็ก51ครับโหวตมาเลยครับโอ้โหมาแล้วครับ500เมื่อไหร่เราจะพูดเป๊ะมาแล้วท้ายที่สุดนะครับเราจบแล้วครับ5สนามเต็มๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณร่างกายนะครับที่เหนื่อยล้ามาด้วยกันขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กัดฟันสู้มาจนถึงสนามสุดท้ายแต่พอถึงเราก็โดยรวมเราก็ทำได้ดีนะทุกสนามเลยอ่ะเราก็สามารถเอาชนะได้1ครั้งของแต่ละสนามถือว่าเราโอเคเลยปีหน้าเราตั้งความหวังใหม่ใช่พี่หน้าก็เราตั้งความหวังใหม่ก็เหมือนเดิมแหละก็อย่างน้อยก็คือใน1สนามเราต้องชนะให้ได้เพราะว่าแต่ละทีมมันไม่ใช่ทีมที่แบบมาจากอันดับท้ายๆมันเป็นอันดับต้นๆของโลกยากทุกสนามอ่ะแต่ปีนี้เราถือว่าเราถือว่าโอเคอ่ะเนาะก็ถือว่าโอเคใช่ได้ร่างกายเราเอาขอบร่างกายครบ32กลับบ้านได้ก็ถือว่าโอเคแล้วตอนเนี้ยยิ่งกว่าชัยชนะเออยิ่งกว่าชัยชนะคือมีร่างกายที่ครบ32กลับบ้านครับพ่อแม่ดีใจแล้วเนี่ยลูกได้กลับบ้านแล้วไม่เห็นหน้าลูกเป็นเดือน2เดือนแล้วเนี่ยคุยอยู่แล้วลูกต้องคุยอยู่คุยเต๋เขาก็บอกว่ามาดูที่สนามยังไม่หัวใจยังไม่เต้นเท่าดูถังผ่านทีวีเลยอะไรอย่างงี้ก็แม่บอกดูผ่านทีวีแล้วมันลุ้นยิ่งกว่าอยู่ในสนามไงแม่บอกเออเนี่ยกลับไปเดี๋ยวจะกลับบ้านสักหน่อยเนี่ยคิดถึงแม่แล้วพูดเรื่องบ้านกับเกมที่สาระก็มันก็เรารู้อยู่แล้วแหละว่าวันนี้มันเป็นเกมที่ยากเพราะว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วตัวผู้เล่นเขามีขีดความสามารถค่อนข้างที่จะสูงบล็อกเขาก็ดีเซิร์ฟก็ดีเธอบอกว่าทีมอเมริกาเนี่ยเป็นทีมที่เสิร์ฟดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยจริงๆเพราะทุกคนเสิร์ฟเล่นเม็ดมากแล้วก็แบบแล้วพุ่งด้วยแรงด้วยอ่ะแล้ววันนี้คือเขาพูดง่ายๆอ่ะคือเขาเสี่ยงเสิร์ฟกว่าเรามากคือถ้าเขาเสิร์ฟข้ามมาโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่บอลเราไม่เข้าหรือได้แต้มเลยก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันก็ถือว่าเราก็โอเคแหละเราคิดว่าถึงเราจะแพ้แต่เราก็แฮปปี้ที่ทุกคนสามารถปลอดภัยหลังจากแข่งขันได้เพราะว่าเรากลัวหลายๆอย่างคือตอนที่ร่างกายนักกีฬาทุกคนก็กำลังค่อนข้างที่จะล้ากำลังจะเหนื่อยเพราะเราใช้งานมาเยอะเรากลัวจะบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็สามารถเซฟตัวเองกลับมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเห็นชาติสุดท้ายน้องเพียวได้กลับมาน้องเพียวดีกว่าชัยชนะคือได้น้องเพียวกลับมาไม่ใช่หรอกคือเราเข้าใจเขาแล้วคืออย่างน้องทุกคนที่ได้ลงไปเล่นอ่ะเขาเป็นตัวยืนหลักทุกเกมคือว่าเขาเป็นคนยืนหลักทุกเกมอ่ะเราเข้าใจนะทั้งสภาวะความกดดันความคาดหวังในทีมความคาดหวังจากคนข้างรอบข้างอะไรทำให้เขาแบบอาจจะกดดันตัวเองไปอะไรเงี้ยแต่เขาจะคือเขาใช้เวลาเขาแข่งขันอ่ะเขาเต็มที่ไงเพราะฉะนั้นที่คือมันมีอยู่แล้วว่าอาการที่เราจะเหนื่อยจะล้าด้วยประกอบหมดอาจจะร่างกายที่แบบคนเรามันใช้งานทุกวันกล้ามเนื้อมันก็จะหมดเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็พยายามโค้ชก็จะพยายามให้เขาลงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จากทีมต่างๆเพราะว่าเราถ้าเราไม่เริ่มเรียนรู้จากทีมพวกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะเรียนรู้จากทีมอะไรเพราะต่อให้ไปซ้อมเองกับกันเองที่ไทยมันก็ไม่มีผู้เล่นให้เราได้ทดลองมันก็ต้องฝืนต้องอดทนเนี่ยคือถ้าคนเล่นไหวก็เล่นต่อถ้าคนไม่เล่นไหวเขาก็เอาไปพักเพื่อไม่ให้นักกีฬาเขาบาดเจ็บโค้ชเขาวางแผนมาค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันก็จะกลุ่มบางคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมคนนี้ไม่ลงคนนี้ก็ลงทำไมลงแบบเดียวไม่ลงคือมันต้องดูสถานการณ์ณจังหวะนั้นว่าใครโอเคใครไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเขาทำได้ดีอะไรเงี้ยก็ถือ
ก็ถือว่าทุกคนช่วยกันแล้วก็เราก็แฮปปี้แหละแฮปปี้ที่เขากลับมาอะไรเงี้ยเขาก็พอเขาเล่นไม่ได้เขาก็อาจจะเสียความมั่นใจบ้างอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าคือคนรอบข้างอ่ะถ้าให้กำลังใจเขาดีๆเขาก็สามารถกลับมาได้ง่ายอะไรอย่างวันนี้เราก็ดีใจนะที่เขาแบบสามารถยืนระยะได้ทั้ง3เซตอะไรเงี้ยเขาก็ได้ก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟไงคือเรารู้เลยถ้าเราพูดอะไรปุ๊บนิดหนึ่งเนี่ยทุกคนพูดอะไรปุ๊บนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบปิ๊บปิ๊บปิ๊บตาก็จะปิ๊บปิ๊บแดงแดงอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนเซนซิทีฟง่ายๆเขาไม่ใช่คือเขาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแต่เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟต่อคำพูดคือความรู้สึกเขาเป็นคนค่อนข้างที่อ่อนไหวง่ายอะไรเงี้ยแต่เขาก็สามารถดึงตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยคือเมื่อเช้าอ่ะเราต้องบอกว่าคือมันเป็นการประชุมทีมาเนาะแล้วก็คุยแต่เราก็ไม่อยากพูดเรื่องเกมเราก็เลยพูดถึงเรื่องสภาพจิตใจอะไรในทีมอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ย้ายเขากลับมาเนาะเพราะว่าเขาอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปเยอะอะไรเงี้ยน้องๆอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปเยอะก็อยากให้เขากลับมาคิดให้เขาแบบเป็นทางแนวบวกแล้ววันนี้ก็เราเห็นเขาลงไปเล่นก็อย่างน้อยกลับมาได้หนึ่งคนก็ยังดีใช่เราว่าคือทีมเราอ่ะเราเป็นอย่างเงี้ยมาค่อนข้างที่จะนานคืออย่างน้องรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องคือมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกไงอ่ะมันเป็นแบบนี้ทุกปีทุกคนต้องรู้หน้าที่เราบอกเลยว่าเราไม่ได้สอนให้เขามาเป็นแบบรุ่นพี่กับรุ่นน้องเราสอนให้เขาเป็นนักกีฬาอาชีพใช่แต่อย่างนี้ดีกว่าคือมันแค่เรียกไงเราต้องสอนให้เขาเป็นนักกีฬาอาชีพโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาหลายทีคือเขาต้องรู้หน้าที่ของตัวเองทั้งในสนามและนอกสนามในสนามฝึกซ้อมแข่งขันเราไม่มีพี่ไม่มีน้องทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่นอกสนามเราเคารพกันเหมือนเดิมคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นของนักกีฬามันต้องมีเพราะว่าต่อไปอ่ะเขาต้องไปเล่นอาชีพการเล่นอาชีพถ้าเขารู้จักตัวเองรู้จักหน้าที่ตัวเองแต่ตอนเนี้ยเวลาเขาไปเล่นอาชีพมันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเขายังไม่รู้ตั้งแต่ตอนนี้คือเวลาไปเล่นอาชีพเขาจะใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเราไปเล่นในนามทีมชาติหรือจะเล่นในอาชีพอ่ะอันดับแรกเลยเราต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองรักษาหน้าที่ของตัวเองให้ดีคือมันเราต้องพูดว่าอย่างน้องๆพวกในทีมเนี่ยมันเขาเรียกไงคือเขาไม่ดื้อเขาไม่ใช่คนเด็กพูดยากอ่ะพูดง่ายๆคือเขารู้หน้าที่ของตัวเองทำให้เราแบบต่อให้เรามาเป็นหน้าทีมหรือคนอื่นเป็นหน้าทีมทุกคนก็จะพูดเหมือนเสียงเดียวกันว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะควบคุมทีมยากที่สุดกับการเป็นหน้าทีมคืออะไรตอนสัมภาษณ์นี่แหละ ใช่คือแบบเราเข้าใจแหละมันต้องแบบเราต้องแบบสัมภาษณ์ทุกวันอะไรเงี้ยก็จะไปสื่อที่ไหนก็คือสัมภาษณ์ทุกวันมันคือคุ้นเคยไหมเราก็ไม่ได้แบบกังวลใจหรือว่าอะไรนะแต่เพียงเขาบอกว่าเฮ้ยสัมภาษณ์อะไรทุกวันเลยวะทุกเวลาเลยวะอะไรเงี้ยแบบบางทีเราก็แบบปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำก็ไปพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่ามันก็โอเคแหละมันเป็นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อทีมอะไรเงี้ยคือคิดอยู่เหมือนกันวันนี้จะตอบอะไรดีวะคือจะตอบแบบเมื่อวานดีวะมันก็แพ้เหมือนเมื่อวานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวแบบเขาจะบอกอะไรว่าพูดเรื่องเดิมๆอีกแล้วอะไรเงี้ยก็แบบแต่มันก็เป็นเรื่องข้อผิดพลาดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดแบบเหมือนเดิมบางทีก็พูดใหม่ๆมั่งอะไรมั่งอะไรไม่รู้ถือว่าให้คนฟังเข้าใจก็โอเคแล้วเออมันก็สนุกสนานก็โอเคแต่ว่าถือว่าเราโอเคเราคิดว่าอย่างในทีมอ่ะพอทุกคนโตขึ้นทุกคนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าใครจะมาเกิดมายืนในตำแหน่งหัวหน้าทีมอ่ะทุกคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นใหม่หรือว่าจะมีพี่เล่นอยู่แล้วน้องเป็นหัวหน้าทีมมันต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอ่ะปกติอ่ะคืออย่างตัวเราอะเราเล่นอาชีพที่ยุโรปตลอดใช่ไหมเราก็จะเห็นผู้เล่นต่างๆระบบทีมต่างๆอะไรมามีปีที่แล้วที่เราตัดสินใจอยู่ไทยแล้วเราไม่ไปเล่นแล้วพอกลับมาเห็นทีมยุโรปเล่นอีกทีนึงเรารู้สึกว่าว้าวคือเขาเปลี่ยนไปมากไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแข็งแรงของร่างกายนักกีฬาหน้าใหม่คือบางคนเนี่ยเราแทบจะไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าพอมาเล่นในทีมชาติมาเล่นได้ดีได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าในทีมยุโรปมันก้าวกระโดดเร็วมากเบลเยียมเนี่ยพัฒนาเร็วมากเลยอิตาลีจากเมื่อก่อนไม่ได้เล่นเร็วขนาดนี้แต่ตอนนี้เล่นเร็วมากแล้วนักกีฬาแข็งแรงมาก
แล้วเราคิดว่าโอ้โหเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าในหนึ่งปีที่เราไม่ไปเล่นในอาชีพในยุโรปแล้วรู้สึกว่าเราพลาดอ่ะเหมือนเราพลาดอะไรไปอ่ะพอเรามาเล่นเขาอีกทีเราคือเราช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรามันตัดสินใจไม่ได้ที่เราจะไปไม่ไปเพราะว่าการที่เราตัดสินใจเราต้องตัดสินใจตั้งแต่ต้นปีทีมมันจะมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีเป็นทีมที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการตัดสินใจเพราะว่าเป็นการเปิดตลาดพอหลังมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ย3เดือนเนี่ยจะเป็น3กีฬาที่เรามีโอกาสเลือกมากที่สุดแต่เป็นช่วงที่เราเค้าเรียกไงมันยากต่อการตัดสินใจเพราะว่า1เลยแต่จะคัดโอลิมปิก2คัดงวดแรกไม่ผ่านเราก็ไม่รู้เราต้องไปรอมกราอีกพอไปรอมกราอีกช่วงเวลาที่เขาเริ่มลีกมันจะเป็นก่อนมกรามันจะเป็นเราจะไปเล่นตรงนู้นแล้วกลับมาซ้อมมันก็ไม่น่าจะทันเพราะเราคิดว่าถ้าเราจะเลือกเป้าหมายเราจริงๆเราต้องเลือกเป้าหมายเราก่อนเพราะมันไม่ใช่เพื่อตัวเราด้วยมันเป็นเพื่อทีมด้วยแล้วหลายๆคนด้วยแล้วก็เลยคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราเลือกเป้าหมายเราทำเสร็จถือว่าเราเป็นการเลือกที่ยิ่งใหญ่เลยให้สำหรับทุกๆคนเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาไว้ก่อนเรื่องเรียนอาชีพนี้เอาไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะทีมไหนคุยมาหรือติดต่อมาเราก็บอกว่าเราไว้ก่อนเราขอมีบางทีมนะแบบรอได้อาจจะมาแค่ช่วงเดือนพฤศจิกายน1เดือนอะไรเงี้ยแล้วกันวาแล้วกลับไปซ้อมอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็กลับมาอีกทีคือหลังคัดโอลิมปิกคือมกราเพราะว่าทุกโซนมันจะต้องหยุดให้คัดเลือกช่วงเดือนมกราเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนกันแต่เราคิดว่าการมันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันจะไม่เป็นระบบเดียวกับทีมเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเราจะมีช่วงเวลาที่เรามีเวลาฝึกซ้อมเต็มที่ระหว่างก่อนที่เราจะไปคัดโอลิมปิกเราอาจจะได้อย่างเสียอย่างเราอาจจะได้เราไปเล่นอยู่ข้างนอกเราอาจจะดีตรงนั้นแต่ว่าเราอาจจะเสียการฝึกซ้อมไปจากระหว่างที่เราอยู่ไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าแต่จะว่าเอาให้สุดไปก่อนเพื่อเป้าหมายคือถ้ามันสุดจริงถ้าไม่ได้จริงๆนั่นถือว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ได้คือเราไม่มีบุญวาวาสนาพอที่จะไปได้ไปโอลิมปิกก็ถือว่าเราก็จะไม่เสียใจหรอกถ้าเราไม่ได้อะไรเงี้ยถือว่าเราเต็มที่กับมันแล้วอะไรเงี้ยพันหกแล้วเหรอโถพันหกเหรอเราก็หวังว่านะแบบน้องๆที่บาดเจ็บอยู่อ่ะจะสามารถแบบดูแลร่างกายแล้วกลับมาช่วยเราช่วยหลายๆคนได้เลยเพราะว่าเราคิดว่าการที่เรามีตัวเลือกเยอะๆทำให้ทีมเรามันได้เปรียบนะในช่วงเวลาเหมือนกับว่าใครลงก็ได้ทำให้โค้ชมีตัวเลือกมากขึ้นเวลาหันไปมองผู้เล่นสำรองอ่ะเพราะว่าบางทีบางเกมบางคนก็ดีบางทีบางเกมคนก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเรายังไม่มีความคงที่ในด้านตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้นการที่มีตัวเลือกเยอะมันเป็นข้อได้เปรียบของทีมเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนที่บาดเจ็บตอนนี้ยังพอมีเวลาที่จะสร้างกล้ามเนื้อดูแลตัวเองให้กลับมาให้ซ้อมให้ทันแต่ถ้าไม่ทันเราก็ถือว่าเขาก็พยายามในทำในส่วนของเขาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็มีเรื่อยๆทั้งยุโรปทั้งเอเชียคือมีเรื่อยๆแต่เรามันเป็นช่วงในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจมันเราไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่ามันต้องเลือกระหว่างความเป้าหมายคือความหวังหรือว่าเราจะเลือกส่วนตัวถ้าเราเลือกส่วนตัวเราอาจจะไม่ได้ความหวังแต่ถ้าเราเลือกความหวังเราอาจจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้อยู่ที่เราตัวเดียวมันอยู่ที่หลายๆคนเป็นความหวังของหลายคนด้วยอะไรเงี้ยนานมากเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะคือเราตัดสินใจคือนอนคิดตั้งแต่เดือนมีนาตั้งแต่เรายังไม่จบลีกที่ตุรกีอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะทีมติดต่อมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแล้วก็มันเป็นโอกาสใหญ่คือบางลีกอ่ะเรายังไม่เคยไปเล่นเลยแล้วเราก็อยากไปเล่นมากแล้วคิดดูมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ3ทีมติดต่อมาพร้อมกันอ่ะแล้วเราแบบทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะโอ้เราบอกว่าแล้วเราก็แบบว่าทำไงดีวะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราอะคัดโอลิมปิกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคัดโอลิมปิกเมื่อไหร่เพราะเขาตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นเดือนเพราะปกติเวลาคัดโอลิมปิกมันจะต้องเดือนพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเร็วแต่พอเขาบอกว่าสิงหาโอ้โหสิงหารู้อย่างนี้ตัดสินใจไปเล่นอาชีพตั้งแต่ปีที่แล้วดีกว่าอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยยังมีเวลาใช่ไหมแต่มันก็ถ้าเราตัดสินใจแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอกลับมาก็ยังดีได้พักร่างกายได้เตรียมร่างกายหน่อยอะไรเงี้ยก็มาปีนี้เราก็เลยบอกว่าปีนี้เราก็เลยบอกโค้ชทุกทีมสโมสรเอเจนต์ทุกทีมเราบอกว่าขอไปหลังมกราแล้วกันถ้าอยากจะไปอะไรเงี้ยเพราะมันท้ายที่สุดท้ายก็เป็นต้องไปหลังมกราถ้าไปก่อนไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมเขาโอเคนะให้คือหลังมกราแต่เราคิดว่าถ้าต่อจากนั้นคือมันคิดอะไรไง
เราไม่ได้โฟกัสตรงที่เราจะไปเล่นข้างนอกแล้วเราโฟกัสที่ว่าตอนนี้มันโอลิมปิกมันอยู่ข้างหน้ามันคัดอยู่ข้างหน้าเราก็เลยอยากให้ทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนเรื่องอื่นก็คือไว้หลังท้ายที่สุดเลยเราคิดว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่แล้วอะกับการที่เราทุกคนได้ไปโอลิมปิกเพราะว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราคาดหวังแล้วตั้งความหวังไว้อะไรเงี้ยหลายปีเราอยากทำแล้วมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยว่าปีนี้มันถ้าจะทำก็ทำให้สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะความลับทางราชการค่ะอ๋อหมายความว่าชื่อความลับทางราชการนั่นเนาะโอเคก็ไม่มีคำถามนะคะไม่มีคำถามนะคะก็รักชื่นชมนะแล้วก็ว่าสุดยอดเจ๊ทำเพื่อทุกคนแหละทุกคนแหละเขาทำเพื่อประเทศชาติทุกคนแหละไม่ว่าจะใครทั้งนั้นถ้าทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวอย่างเราเขาก็ต้องเลือกอย่างเราถ้าไม่มีก็ไม่ค่อยพูดอย่างเงี้ยก็ไม่มีก็ติดตามไปเวลาแข่งขันแล้วก็อาจจะมีถ้าพี่ยุ้ยมาด้วยก็อาจจะมีอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็มาติดเนสเลยชอบนางมากทำไมเขาถึงบอกว่าไปไหนก็ได้อย่าไปเฟเนสก็ได้อะอะไรนะไปไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ที่อยากไปเฟเนสคือเขาบอกอาจจะแบบคือวันแรกอาจจะไม่ดีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเพื่อนน่ารักทุกคนเลยแต่เราชอบอ่ะคือเพื่อนเราน่ารักทุกคนเลยจริงเพื่อนมีเพื่อนสนิทเยอะที่ฟานาเลยอันนี้ต้องถามเขามีคนถามเรื่องรองเท้าใส่เบอร์อะไรทำไมคะ 38.5 ค่ะ 39 39 39.5 40ก็ใส่ได้แล้วแต่รุ่น 39.5 ถึง 40เนาะใช่ประมูลรองเท้าไปยังมีคนถามแต่รุ่นแรกแล้วประมูลเหรอประมูลไปเรียนยังไม่ได้ประมูลเลยเดี๋ยวรอเลิกเล่นก่อนปีหน้าประมูลเลยยังเลยเนี่ยโสดอ่ะจะกลับไทยแล้วโสดแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรอ่ะช่องอะไรไม่รู้ใช่ใช่ก็แข่งวันที่5ถึงวันที่9ที่ศรีสะเกษนั่นแหละเหมือนเดิมส่งมาได้เลยจะให้กำลังใจฝั่งนี้ไม่ตื่นไม่ต้องห่วงบุ๋มบิ๋มของเรากำลังใจดีมากเดี๋ยวเปิดเพลงเกาหลีให้เต้นแล้วก็สบายใจแล้วเนี่ยทายก็อยากให้ว่าตอนนี้เราหมดรายการของทีมชาติแล้วเนาะ BNL หมดแล้วก็จะแข่งทีมชาติอีกทีก็เดือนสิงหาเลยสิงหาจะมี2รายการคือคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์แล้วก็หลังจากคัดโอลิมปิกเราจะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลีก็จะเป็นอีก1เดือนเต็มที่เราจะต้องแข่งขันสิงหาใช่สิงหารับรองมั่นอยากจะตามว่าสิงหามันเป็นสำคัญส้มตำหรือเปล่าโอ้คิดถึงมากอยากกลับไปกินเลยเนี่ยแซ่บๆเลยอะพี่ยุ้ยเสียงไม่พอหรอกหาได้ที่ไหนอ่ะไม่เป็นไรเรามันของดีมันต้องหายากหาดีของยากรอช่วงการแข่งขันเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ใส่จังว่าเจ้ใส่ยี่รองเท้ายี่ห้ออะไรรีโพสต์อยู่ไม่กี่ยี่มีของ Nike มี Under Armour อะไรประมาณนี้แหละแล้วใส่รุ่นไปหลักๆเราจะมาเห็น Under Armourเดือนหน้า5ถึง9ที่ศรีสะเกษใช่ มีคนรู้ว่าจะแยกใส่เดอร์เราก็สังเกตเห็นอยู่บ่อยๆข้างหลังจะเป็นเดอร์เมอร์เนาะใช่เราไม่เคยลองเยี่ยมมาเนี่ยพี่ลองดูมันใส่ดีนะรุ่นที่พวกหนูใส่เล่นเวทกันอะใส่ดีมากจริงต้องเป็นรองเท้าบาสอะถ้าเป็นรองเท้าบาสแนวช็อกกิ้งอย่างเงี้ยได้หมดโอเคก็ใช่แล้วก็เรานักกีฬาทุกคนแล้วก็สตาฟคนก็ขอบคุณเนาะกองเชียร์เนาะที่ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราบ้างขอบคุณจริงๆที่คนแบบคอเชียร์พวกเราคอยให้กำลังใจพวกเราอะไรบางวันแล้วก็เล่นดีบ้างไม่เล่นดีบ้างมันก็ต้องใช่มันก็เป็นช่วงจังหวะของแต่แล้วแต่วันก็ถือว่าเราทุกคนก็ทำหน้าที่ของพวกเราได้ดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันส่วนไหนที่ไม่ดีก็กลับไปปรับปรุงพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าทุกคนนักกีฬาทุกคนเขารู้ตัวเรารู้หน้าที่ของตัวเองว่าตรงไหนดีบ้างไม่ดีบ้างก็เราก็รับคำติชมไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปพัฒนาตัวเองเผื่อเป้าหมายเรายังรออยู่ข้างหน้าเนาะตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เราก็ยังมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปพวกเราก็จะสู้เต็มที่นะคะก็ขอให้เชียร์พวกเราเต็มที่ทุกแมตช์การแข่งขัน
เรารับรู้ถึงความกำลังใจที่ส่งมาเหมือนกันโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันที่ประเทศไทยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ให้เห็นหน้าน้องๆใกล้ๆตรงนี้เนาะพร้อมกับตอบบางคำถามที่ถามมาว่าคัดโอลิมปิกเดือนไหนกุลภาหน้าดำมาว่ามันย้อนแสงนะคะคัดโอลิมปิกคัดโอลิมปิกสิงหานะคะส่วนถ้วยกอก็เดือนหน้าเลยที่ศรีสะเกษแล้วก็คัดโอลิมปิกช่อง3ถ่ายหรือเปล่าช่อง3ไม่ได้ลิขสิทธิ์นะคะช่อง3จะได้ BNL อีก1ปีนะคะรถติดนะคะกลับมาใกล้ชิดน้องตาลเนี่ยคนนี้น้องตาลนะคะแนะนำตัวเองหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยเด็กช่างของเทสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิชากรบุญเลิศค่ะหมายเลขที่24ค่ะฝากเชียร์ได้เลยค่ะกด SMS ได้เลยค่ะฟอร์มอะไรอ่ะฟอร์มไทยแลนด์เอาใหม่ได้ฟอร์มว้ามาก12ตอนนี้ตาแดงสติเลอะๆหน่อยนะคะเด็กคนเนี้ยโอ้ยพี่เบลค่ะพี่เบลก็ทีมชาติไทยนะคะจะกลับถึงเมืองไทยในวันเสาร์นะคะ 8:30 นเนาะแล้วก็พัก 2-3 วันแล้วก็เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมกันในวันพุธนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อค่ะกับทีมชาติรายการต่อไปก็คัดโอลิมปิกนะคะแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียในเดือนเดียวกันตาน้อยมีคนเพิ่งเห็นตาน้อยนะคะอันนี้77นะคะเหนื่อยค่ะ2วันเล่นเหนื่อยอยู่ไว้หลับค่ะ177กวนแซะเลยอีกแล้วชอบแซะจนคุ้นล่ะแซะจนกว่าจะคุ้นแล้ว77มดต่อยอ่ะอันนี้ก็เด็กสร้างเจ้สร้างมา3ปีแล้วยังไม่เป็นตัวเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเด็กเค้ามีกำลังใจให้กันตลอดเด็กสร้างเจ้ใส่รองเท้ารุ่นไหนมีแต่คนถามเจ้อ่ะรองเท้ารุ่นไหนรู้รุ่นมั้ยไม่บอกหรอกอ้าวไม่บอกค่ะรุ่นไหนไม่รู้แต่ว่ากลิ่นไม่มีเพราะว่าเพิ่งถอยมาจากญี่ปุ่นเฮ้ยแต่สนับคอนเจ้หอมเฮ้ยจริงอ่ะขนาดไม่ได้ซักนี่ยังหอมอีกเหรอคัดโอลิมปิกวันที่เท่าไหร่2-4คุยกับเป็ดหน่อยเอาเป็ดพูดได้ด้วยเหรอดูดิหันหน้าเป็ดหันหน้าหนีเป็ดอย่าออกไปจากหน้าต่างนี่เป็ดตะกายนะกลัวขนาดจะตะกายหน้าต่างว่าทำไมมันเป็นที่เกลือวะถ้าเจ้หอมเพราะว่าคุยกับเป็ดหน่อยได้ไหมกล้าบกล้าบเราถึงโรงแรมนะคะพี่นัทไปยังคะพี่นัทไปยังนี่พี่เลี้ยงเน็ตนะเนี่ยจนกว่าเน็ตจะหมดคุยกันหนูอยู่แล้วไม่ได้ยินฟังพร้อมกันสองอันไม่ได้ตายพี่นัทนี่ก็คิวขมวดกำลังตามข่าวเอาอีกละต้องใช้เยอะ177เป็นกำลังใจให้นะบุ๋มบิ๋มบอกเขาบอกอยากเห็นบุ๋มบิ๋มหน่อยโอเคเราพากคนนี้พากคนนี้ได้เห็นทำหน้าอย่าทำหน้าเหมือนคุณแม่ดิเหี่ยวแล้วเนี่ยหน้าเฮ้ยอายุไม่เท่าไหร่แม่จำหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยพี่ออนอ่ะพี่ออนเซ็กซี่อาบน้ำอ่ะพี่ออนทำไมเนื้อเย็นเจ็บเลยเมื่อกี้จับเนื้อเย็นเจ็บเลย Thank you bye bye see you นะ see you next tournament เราจับตัวนึกว่าอาบน้ำอ่ะตัวเย็นสามารถเชื่อมต่อได้แล้วแสดงว่ามันเชื่อมเน็ตเนาะโอเคอ่ะจนหยดสุดท้ายกับน้องๆ นะคะเราจะมีไหมจะขอมาที่หน่อยเราทานข้าวเลยป่ะคะเนี่ยเขามีข้าวให้เรานะคะวันนั้นพี่จำไม่ได้ว่าใครเราเจ็ดถามมาสองเราแล้วยังไม่รู้เลย
เราชอบอ่ะหนูเปลี่ยนเป็นอะไรพี่ออเขาเรียกพี่ว่าอะไรนะพี่ออพี่ออพี่ออวัชรินเขาเรียกวัชรินเขาเรียกวัชรินอ๋อวัชริยาเป็นวัชรินชอบขอนุสลาว่าไลฟ์สดบ่อยๆนะคะโอเคเราจะพยายามเนาะพี่แดงเมื่อกี้เราเห็นเข้ามาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก็ได้จะชวนหนูเลยเราว่ามันน่าจะได้อินเทอร์เน็ตของโรงแรมนะฮะเราก็จะไลฟ์ไปก่อนนะคะจากตรงนี้ก็ทานข้าวอ่ะจากตรงนี้ก็ทานข้าวแล้วก็พักผ่อนนะคะมีเหรอข้าวเหนียวเอาไอ้เนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างมาด้วยนะเหนื่อยไหมคุณแม่โอ๊ยจะเจอสิงหาแล้วนะโอ๊ยหายเหนื่อยแล้วค่ะจะเจอสิงหาเพราะว่านี่มีทุนาแล้วไงกันแล้วกันแล้วก็สิพี่ยุ้ยเล่นมุกซะด้วยน้องเกิดวันเที่ยวไหร่อ่ะสิงหาสี่ค่ะสี่สิงหาอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วทำไมกลับไปห้องเล็กล่ะคะพี่ยุ้ยไปช้อปปิ้งไหมยังโอ๊ยส่งงานก่อนเฮ้ยเวรกรรมไม่ต้องส่งข้างล่างอยู่แล้วข้างล่างเน็ตเขาเร็วโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะลืมค่ะว่าต้องส่งงาน3มิติค่ะไว้พบกันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้าเนาะบาย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 กลับมาห้องเล็กกลับมาก็หิวกันเลยนะคะมันเหมือนแบบต่อให้กินอาหารไทยนะมันก็ยังแบบไม่มีอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนไทยใช่เผื่อว่าเราแบบเผื่อกับบรรยากาศแล้วไงเข้ามีกับเข้าเหรอบายนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ